ก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเรนเจอร์ออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับ My Gun Channel นะครับวันนี้ก็จะถือว่าเป็นคลิป Exclusive อีกคลิปนึงนะครับที่กันเคยสัญญากับเพื่อนเพื่อนไว้นะครับว่าจะไปจิกของพี่ชายสุดแสนจะใจดีของกันมาเพื่อที่จะมาเทสดาเมจเซตในฝันให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับสำหรับนี่ในตอนนี้เนี่ยโอ้ยมือไม้สั่นก็ตอนนี้พี่ยังไม่เล่นนะครับกันก็เลยไปขอยืมมานะคือตอนนี้สิ่งที่วันนี้กันจะมาเทสกันจะมาดูศักยภาพของไอเทมที่ชื่อว่าธนาทอสนะครับผมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นกับหลายๆช่องที่เป็นแบบโหดๆอ่ะคือเขาของเขาครบไงแต่เราจะเทสแบบถ้าสมมติว่าระหว่างใส่ธนาเนี่ยเดี๋ยวกันยิงเวลูทให้ดูนะใส่ธนากับใส่ธรรมดาเนี่ยมันจะยิงเข้าหรือเปล่าโอ้โหช่างต่างกันแท้นะนั่นแหละก็ในวันนี้กันจะลงดันด้วยเซตนี้เลยนะครับก็สิ่งที่แอดวานซ์ขึ้นมากว่าเดิมนะครับก็จะมีตัว Almighty นะครับ Attack 3% นะครับแล้วก็Almighty ข้างหนึ่ง ATK ระยะไกล 4% นะครับแล้วก็หูนะครับ Seraphim Coronet นะครับแล้วก็เป็นตัวธนูนะครับธนาทอสนะครับ1ใบนะครับแล้วก็วันเดอร์เลอร์เขียว1ใบนะครับก็สนนราคาเซตนี้ก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับก็หลายแสนบาทนะครับก็ประมาณว่าถ้าไม่ได้พี่ชายคนนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ใส่ก็ในตอนนี้นี่ก็คือการเชื่อว่าธนูอันนี้แหละมันเป็นธนูที่เรนเจอร์หลายๆคนอยากได้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้การจะเทสในเรื่องของดาเมจให้เห็นกันจะเลยนะครับว่าระหว่างใส่เซตตรงเนี้ยที่เป็นธนาทอสอ่ะกับใส่เซตเดิมของตัวกันเองอ่ะมันต่างกันขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวบอสที่จะเป็นกระสอบทรายที่ดีที่สุดก็คือสำหรับกันนะที่เลือกมันเยอะเนี่ยตอนเนี้ยก็คิดออกแค่ดันทูตัวเดียวในตอนเนี้ยที่สามารถลงได้นะครับเดี๋ยวกันจะไปทดสอบลงให้กับเพื่อนๆดูเลยละกันเนาะเดี๋ยวขอเอาประดับก่อนไหนๆก็ Exclusive แล้วเดี๋ยวกันจะขอกดบงกดบัฟอะไรให้มันสมฐานะบ้างใส่ธนาทั้งทีแต่ไม่บัฟก็เกินไปไหม นะครับก็เดี๋ยวสิ่งนี้กันจะบัฟก็จะมีอันนี้นะครับ Almighty นะครับเอาแค่บัฟธรรมดาพอนะเพราะว่าเล่นจริงมันก็ไม่ได้ใส่สุดขนาดนั้นอ่ะพี่เขาก็ใส่สุดเฉพาะทำงานไงโอเคเดี๋ยวกันจะเอาเป็น Almighty นะครับแล้วก็ Power Booster เนาะแล้วเดี๋ยวกันจะบัฟเป็นตัวอะไรจ้ะ Unlimited Ding มีป่ะแล้วก็เอาเป็นน่าจะครบแล้วนะแค่นี้เนาะแล้วก็ By AB นะครับเดี๋ยวก็เอาไป AB ขึ้นมาด้วยตื่นเต้นอะไม่เคยได้ลองอะไรอย่างนี้ไงก็เลยมีความรู้สึกแบบดีใจอ่ะโอเคเดี๋ยวนะก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเทสดาเมจให้กับเพื่อนๆดูความโหดร้ายของตัวเซตที่กันเซตประหยัดเนาะเซตที่กันเคยแนะนำไปอ่ะก็คือเซตตัวนี้นี่ฮะเดี๋ยวกันจะขอเทสตัวนี้ให้กับเพื่อนๆดูก่อนเนาะอันนี้เราจะเคลียร์มอนนะครับเราจะเอาแค่เคลียร์มอนตามทางนะก็จะเล่นแบบแอร์โร่รัวๆไปก่อนนะครับจุดเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเซตแอร์โร่ที่เราแนะนำไว้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวกดบงกดบัฟกันเนี่ยก็วันฮิตแต่นี้อย่าลืมนะว่าธนูมันบวกน้อยนะครับธนูตัวนี้เอ้ยมันยังไม่สุดนี่ว่าต้องใส่ไอ้นี้ด้วยที่อุตส่าห์แนะนำไปนะครับวันนี้ยืมของพี่ที่รู้จักมาจะเต็มเหนียวเลยนะครับได้ทำคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับเพื่อนๆดูเลยก็
เป็นบุญช่องแล้วครับวันนี้ได้ช่องกันได้ใส่ฐานะกับเขาแล้วนะช่องกันได้ใส่ฐานะกับเขาแล้วนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเซตที่กันบอกไว้นะครับเนี่ยเป็นเซตแบบประหยัดนะอันนี้คือใช้ได้จริงนะก็แอโร่ประมาณนี้สองแสนนะครับอันนี้คือเอาไว้เคลียร์มอนเฉยๆนะถ้าเป็นธนูบวก11ก็วันฮิตไอตัวรันทูนี่แหละนะครับไอตัวลูกกระจอกเนี่ยเลือดประมาณ200,000กว่าเนี่ยก็วันฮิตแล้วแต่จริงๆก็เมื่อกี้ถ้าใส่เซราก็คือวันฮิตอยู่แล้วแหละนะครับโอเคเนาะคือวันนี้กันจะมาลองผลลัพธ์ของธนาทอสอย่างเดียวนะกับพวกเซราเอาไหมนะคือไม่ได้จะลองกลุ่มด้วยนะครับคือเหตุผลที่ไม่ได้ขอกลุ่มใช้ด้วยก็คือไม่ได้สนใจผลของกลุ่มเนาะเพิ่งเราเคยทำคลิปของกลุ่มไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองธนูเพียวๆเลยนะครับธนูเพียวๆแล้วก็เซราฟีมนะครับแล้วก็ออลไมตี้แค่นั้นนะครับคืออย่างที่บอกคือการใส่ธนาทอสเนี่ยถ้าสายแอมโบก็คือมันสามารถถอดเซตเจาะออกได้หมดเลยเห็นไหมมันสามารถถอดเซตเจาะได้พอถอดเซตเจาะได้ปั๊บมันก็สบายละพอถอดเซตเจาะออกได้มันสบายคราวนี้ไปใส่พวกออมไหมใส่พวกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันสำหรับคนมีตังค์นะไอเทมมันแพงอะนะครับแต่นานๆจะได้เทสทีก็ขอให้สุดทีนึงไอ้พวกนี้เป็นไอเทมเควสนะเก็บไว้เดี๋ยวเพื่อได้ใช้โอเคก็บอสดันทูนะครับเป็นเดมอนนะครับเดี๋ยวการเปลี่ยนเผ่าก่อนนะครับเป็นเดมอนขนาดใหญ่นะเห็นเป็นคนนี้ไม่ใช่กึ่งมนุษย์นะเป็นเดมอนนะเดี๋ยวกันจะเอาถอดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาธนูเซตของการวางไว้นะครับก็ธนูแดงอันเดิมของกันนะแล้วก็ใส่เป็นเซตแก้มนะครับอันนี้ดีกว่าให้ดูถึงความเห็นชัดเลยแล้วละกันระหว่างของผมกับของพี่เขาเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนอันนี้ดีกว่านะของผมกับของเจ้าของเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนนะครับโดยอิงจากไอเทมแค่3ชิ้นนะครับก็คือ1จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นออไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นตามนี้เนาะก็เราพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยเดี๋ยวขอกดตัวนี้ไว้หน่อยคือมันต้องใส่เสื้อเป็นเสื้อกันดำนะเสื้อตัวนี้กันดำไว้นะครับปกติอ่ะการจะยิงตัวเนี้ยตอนติดฮอคอายอ่ะอยู่ประมาณ 300,000 ครับอย่าลองดูว่าตรงนี้จะติดเท่าไหร่โอ้โหอันนี้คือยังไม่ติดฮอคอายนะคือเขายิงแรงโอ้อยากเห็นฮอคอายว่ะคือเขายิงแรงกว่าของการตอนติดฮอคอายอ่ะเนี่ยดูดิคือผิดกันอ่ะนี่คือผิดกันแบบผิดกันแบบแสนกว่าคืออันนี้คือยังไม่จบนะจะบอกว่าเห็นไหมเห็นธนูไหมกับเซตธรรมดากับเซตแพงอะดาเมจมันห่างชั้นกันเหลือเกินเลยอะผมจะให้เพื่อนๆดูชัดเจนเลยนะของพี่เขาเนี่ยของเจ้าของอะเขาแอมโบทีเท่าไหร่นะเมื่อกี้อะ350,000นะแต่ของกันเนี่ยแอมโบแค่260,000นะคือดาเมจผิดกันค่อนข้างเยอะนะแต่คือเสื้อตัวนี้กันยังไม่ได้บูสต์ดาเมจเต็มที่นะยังไม่ได้ใส่พวกตัวนี้เลยเนี่ยยังไม่ได้ใส่พวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอพี่เขาแก้กลุ่มจากเสื้อมาใส่เอ็กซิเลียนเดี๋ยวกันจะยืมมาอีก เดี๋ยวกันจะยืมมาเทสให้อีกนะครับว่าแบบทั้งชุดอะมันฟูขนาดไหนนะครับแต่เบื้องต้นนี่คือแบบเราเห็นได้แล้วจากดาเมจนะว่าตัวธนูธนาทอสอะค่อนข้างโกงนะครับมันอาจจะเป็นโกงเพราะว่ามีเซราฟีมโคโลเนตด้วยนะครับ
ของเซตของกันก็ยังเป็นแก้มหัวใจมันก็เลยดาเมจมันก็เลยผิดกันนะครับแต่ตัว2อ่ะบอส2เกาะมันไม่ค่อยเยอะด้วยแหละครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นผลเนาะแต่ถ้าเป็นเกาะตัวแบบตัวเยอะๆธนาก็จะเบิร์ดแรงเบิ้ลกว่านี้อีกนะครับเนาะแต่ที่อะไรรู้ป่ะที่กันสนใจมากคือแบบพี่ก็เลือดเย็นเกินดูสิอันเนี้ยอีกนิดนึงเนาะขาดอีกหนึ่งพี่ไปรีเถอะหยอกหยอกหยอกโถหมดกี่หมื่นดีกว่าถึงจะได้ออฟประมาณนี้อะไรเงี้ยถ้าดวงไม่ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับธนูยิงบอส2นะก็ยิงเป็นขนมเลยเมื่อกี้เลือดตั้งหลาย10ล้านเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองเซ็นทรัลแลบละกันนะครับขอลองยิงกับบอสหน่อยว่าแบบไม่ใช่ออกโบลิ่งมานะโกรธเลยอะออกธนาแล้วก็ดรอปธนามาให้ซะดีๆจะอยากยิงแรงๆแบบนี้บ้างคือเทสเมื่อกี้นะครับการขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเนาะคือมันเห็นผลชัดอยู่แล้วครับตัวการ์ดก็ไม่เหมือนกันละนะเขาใส่การ์ดเป็นวันเดอร์เลอร์เขียวเนาะแต่อย่างที่บอกอะผลการ์ดอะเขาได้แค่อันเดียวเว้ยผลการ์ดเขาได้แค่ 30% นะซึ่งผลการ์ดกันได้ทั้ง2ใบถูกปะแต่ประเด็นที่สำคัญคือนี่ไงครับใบนี้ไงครับที่ผมบอกมันคือคีย์เวิร์ดเนี่ยใบเนี้ยมันคือเจ้าใบนี้นะครับมันคือคีย์เวิร์ดเนาะก็แรงผิดกันเยอะนะครับแรงผิดกันเยอะสมแล้วที่เป็นราคาแบบการ์ดหลักหลายหมื่นเนาะตอนนี้เคออสน่าจะหลายหมื่นแต่ทอก็ยังแสนหนึ่งมั้งนะครับเป็นการ์ดในฝันสำหรับสาย ATK หลายๆคนก็เดี๋ยวเราจะลองมาลองยิงเซ็นแลบกันนะครับคือชุดที่วางไว้ก็ตอนนี้น่าจะครบแล้วนะคือตอนนี้เหมือนลดดีเลย์การขาดแหละแต่กันไม่ได้สนใจเรื่องลดดีเลย์แล้วมันยิงแรงจัดเลยอ่ะเดี๋ยวกันเปลี่ยนเสื้อกลับไปเป็นเสื้อ ATK ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือขอดูคุณสมบัติเซอร์ฟิมเขาเลยนะเมื่อเบดอินที่ทุกๆเบดอิน8เพิ่ม ATK 5และนี่เพิ่มอีก50พออิน120เพิ่ม125เลยอ่ะดาเมจแบบมหาศาลจังอะเซอร์ฟิมเนี่ยดูดิแค่ไอเทมชิ้นเดียวอ่ะอิมแพคมากเลยโอ้โห200กว่าน่าจะประมาณ250นะเพราะเบดอินกันถึงด้วยไงครับก็การก็ใส่ตัวเซราฟิมโคโลเนตได้นะครับก็เป็นไอเทมที่แจ่มเลยแหละแจ่มที่สุดในซีรีส์ที่ต้องแบบอัพอิน100ยี่อะไรเงี้ยกันว่าน่าจะเก่งที่สุดละเซตของกันนี่ก็ตีตกไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปลองบอสพวกเปียโนพวกอะไรเงี้ยคือจะลงให้หมดเลยแบบคือเราจำดาเมจเดิมเราได้ไงถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้ลองย้อนไปดูในคลิปกันก็ได้นะคลิปแบบของทั่วไปที่กันวนดันเพิ่งล่าสุดเพิ่งวนดันนะแต่รอบนี้จะแอดวานคือแบบใส่อย่างนี้เลยนี่ใส่เพื่อนๆเห็นเลยแบบใส่แบบเต็มสตรีมอ่ะวันนี้มีโอกาสได้ลอยมาแล้วก็อัดให้เต็มที่พี่เขาก็บอกกันอัดเต็มที่เลยเสร็จแล้วค่อยมาคืนนี่ใจดีไปอีกคือจริงๆต้องบอกก่อนนะว่ามีถุงมือเดรกด้วยนะแต่ขายไปแล้วมั้ง อันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ไม่เป็นไรได้เทสแค่นี้ก็พอใจละคือถ้าแบบใส่ถุงมือเดรกนี่คือแบบยิ่งกว่านี้อีกอะคือไอ้บอส2เมื่อกี้น่าจะโดน 400,000 บวกอะนี่คือต้องย้ำก่อนนะว่ามันยังไม่ได้ทันได้ติดฮอกอายเลยนะแต่มันแรงกว่ากันตอนที่การติดฮอกอายอะมันแรงจังวะโอเคนะเดี๋ยว exclusive อีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวกันจะไปเทสเซราฟิมตอนแอโร่ด้วยนะเนาะเดี๋ยวกันจะไปเทสเซราฟิมตอนแอโร่ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวกันขอบัฟบอสกันเพื่อแบบโอ้โหเจอมายาไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วมั้งแค่นี้ก็ก็เดี๋ยวจะไปลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปลองเซราฟีม
เทียบกันปอนต่อปอนกับหูเดโบอันนี้ 50,000 กว่าบาท 60,000 บาทนะครับแต่ชุดเนี้ย 2,000 เราลองดูกันว่ามันผิดกันขนาดไหนมันผิดกันอยู่แล้วครับดาเมจผิดกันเยอะเลยแหละผิดกันดาเมจผิดกันประมาณ125แต่อยากแต่กันนะอยากรู้ว่า125มันเยอะแค่ไหนเนาะคือแบบได้โอกาสที่แบบมาขนาดนี้แล้วก็ลุยเดี๋ยวเอาขอเจอธนาได้ไหมดรอปการ์ดมาให้โชว์เลยแบบอยากใส่มั่งอ่ะคือแบบพอแบบใส่ธนาแล้วรู้สึกไม่ชินเลยอ่ะเราต้องรอเปลี่ยนถุงมือไงทุกทีอ่ะแต่นี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับอันเดียวโหลดเมื่อกี้ดูโปรตุเกสแข่งอยู่นะเนี่ยนี่ดูบอลโลกอยู่แต่ไม่สนบอลโลกละสนเทสของดีกว่านานๆจะได้จับทีโอ้โหไวเลดี้ยิงเลยแล้วกันยิงฮิตเดียวแตกโอ้ยกดยี่อ่ะคือกดทีเดียวตายเลยอ่ะโอ้ยอะไรดีโอ้แล้วมันแรงจังอะโอเคการต้องบอกก่อนนะว่าการเคยใส่เว้ยธนาธรอะแต่แบบกับเซิร์ฟที่มันไม่เซิร์ฟแบบไม่ใช่เซิร์ฟพวกนี้อะเซิร์ฟทงเซิร์ฟเถื่อนสมัยเด็กน้อยอะมันแต่มันแต่พอนี่คือเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์แล้วนั่นคือของจริงอะมันคือแบบมันเก่งจังวะอะไรเงี้ยพอเราได้ใส่แล้วเก่งจังเก่งอะก็ตอนนี้ดาเมจกันก็ประมาณนี้นะครับบวกหลังเกือบ900นะคือถ้าเกิดว่าตามหลักที่ถูกต้องนะเสื้อถ้าเป็นเสื้อตัวเนี้ยการใส่เพื่อเสื้อตัวนี้นะแต่ตัวนี้มันไม่ได้ออฟกอบเบิลดีเลย์เนาะเอ็กซิเลียมเนี่ยเนี่ยพอมันไม่ได้ออฟกอบเบิลดีเลย์เนี่ยเดี๋ยวกันจะใส่ให้ดูว่าคือสูตรทั้งที่ครบจริงๆอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมข้างหลังมันจะบวก1,000นะครับข้างหลังจะบวก1,000คืออันนี้คือยิงแรงโคตรนะครับอันนี้คือตามสูตรนี่คือยิงแรงโคตรแล้วก็ไปใส่พวกการ์ดบอยตาต้าไปใส่พวกแย้ไปใส่พวกกูมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะครบสูตรตามหลักเล่นของเขาแล้วเขาใส่เขี้ยวหมู2ข้างนะแต่การน่ะใส่เขี้ยวหมูแค่ข้างเดียวคือยังแรงไม่สุดอีกนะแล้วส่วนปากพี่เขาเป็นของที่ดีกว่านี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นรอยัลการ์ดเนกเลตที่ออฟลดดีเลย์ขั้นเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกันจำไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะคือแบบคือของอะไรที่มันสุดทุกทางมันครบหมดแล้วอ่ะแล้วพวกถ้าเหมือนเขาถ้าเขาได้ KD มาเขาก็จะใส่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นฟิสิกออฟ555หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือแบบคือสุดแล้วอ่ะแต่ของสุดแบบนั้นเล่นตัวกันไม่ได้นะเพราะว่าตัวกันไม่มีการ์ดลดดีเลย์ที่เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ทำได้ใส่แค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาลองดูบอสตัวสุดท้ายกันแล้วกันว่าจะเป็นตัวอะไรขอบอสเก่งๆนะเก่งๆเลยเบอร์อะไรก็เอามาโอ้ควีนโอเคแต่ควีนเกาะมันเยอะนะเดี๋ยวลองโนให้กับบอสควีนดูแล้วกันนะโห อันนี้กันกดทีเดียวนะเพื่อนเพื่อนคือเฮียแรงจังวะคือปกติกันยิงโนลิมิตก็จริงอยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าเงี้ยโอ้โหแต่ควีนเกาะมันเยอะครับเกาะมันเยอะตัวควีนเกาะมันอันนี้คือกดคลิกเดียวเองนะเนี่ยแต่มันทำมันรัว2ทีเนาะแต่กดแค่ไปแบบปึ๊ดๆ2ทีตายละอะไรวะไม่ได้ลุ้นเลยวะโอ้โหจบแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะลองไปดันที่ข้างบนกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปพวกเปียโนไปพวกอะไรเงี้ยขอลองไปเทสก่อน
เอ้ยคือหมวกกันออฟ HPD ไว้ฮะเดี๋ยวกันเปลี่ยนเป็นหมวกกล้วยแล้วกันนะเพื่อแบบเอาดาเมจให้สุดนะครับเป็นหมวกตานีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกันเอาหมวกตานีไปด้วยคือไหนๆก็เรามาเวนี้แล้วไงเวดาเมจก็เราก็ต้องไปดาเมจให้สุดอย่ามากักอย่ามากักใช่ไหมเนี่ยใส่หมวกตานีไปเพราะอันนี้บวกดาเมจ15%นะอยากรู้ว่ามันจะเวอร์ขนาดไหนอ๋อไปตัวนี้ดีกว่าไปตัวนี้เผื่อเจอบอสเนี่ยเจอบอสก็แย่งกันไม่ทันหรอกกันกากเดี๋ยวนะอันนี้เก็บมันหนักอะไรวะนะโอเคเดี๋ยวเราจะมายิงบอสตัวนี้กันคือจะยิงแบบไม่โนเนี่ยหมาป่าทองเนาะโอ้ทำไมยิงแรงจังวะโอ้ยิงแรงจัดเลยอะโอ้โหอ๋อมันแพ้ไฟก็ว่าอยู่ว่าทำไมยิงแรงจะยิงแรงแปลกๆโอ้แต่ใส่ธนาเนี่ยค่าฮิตไอ้ค่าฟรีมันหายหรือเปล่าใช่ปะเออโลฟรี30แต่ไม่ใช่ปัญหาระวังแค่ฟรีหายไป30อะใช่ไหมคนใส่เขาก็ไม่มีปัญหาหรอก โอเคโอ้ยแหวนออกบ่อยจังวะเนี่ยเอเมอรัลลิงเอเมอรัลลิงแต่เราพอเรามาสายแอมโบแล้วเราเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นแหวนที่ดีนะแต่มันก็คงเหมาะกับสายแอโร่แล้วแหละมันคือสายแอโร่ไงเคยแบบเคยว้าวกับแหวนนี้มาตอนที่มันสมัยแพงๆอ่ะหืม ATK บวกร้อยใช่ปะอันนี้คือจะลงดันบอสด้วยสุดยอดอาวุธลับไงเดี๋ยวตั้งชื่อคลิปประมาณนี้เลยเนาะลงดันบอสด้วยสุดยอดอาวุธลับไม่ธรรมดาสุดยอดจริงๆอาวุธลับอาจจะไม่ถึงขั้นสู้สุลต่านบวก14ได้ไงแต่นี่ก็คือเก่งมากแล้วไงคือแบบแค่นี้คือก็อดแล้วอะจริงอุ๊ยไว้เอฟเลยปะล่ะไว้เอฟเลยปะล่ะไม่เอาดีกว่าขี้เสียเวลาอืมกดกรรมก่อนเดี๋ยวลืมการ์ดจงตกการ์ดจงตกการ์ดจงตกแตกแล้วตายแล้วเหรอตายไวจังวะโอเคหมดละไปลุยตัวไหนต่อดีอ่ะอืมบีโจอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตามสเต็ปเราเลยนะแต่การข้องใจไอ้ตัวนี้มากเลยป่ะเดี๋ยวขอไปเปียโนก่อนดีกว่าแบบเราอยากไปมากเลยเราข้องใจมันมากเลยไอ้ตัวเปียโนอ่ะเราข้องใจตัวเปียโนมากอะเราขอไปเปียโนก่อนแล้วกันเนี่ยคือตอนนี้เรนเจอร์กันเลือดอยู่ที่43,000นะเออเนี่ยอันนี้คือกดมีอันลิมิเต็ดดิงด้วยนะนี่คือกดออลไมตี้นะเดี๋ยวกันจะกลับไปใส่เซตที่กันแนะนำตอนคลิปก่อนนะก็คือเซตแอโร่นะอ่ะเพื่อนเพื่อลองดูเลือดกันนะเห็นปะเลือกกัน50,000กว่าเลือกกัน50,000กว่านะครับแล้วคิดดูว่าเลือด50,000นี่เยอะมากนะสำหรับเรนเจอร์อ่ะ
เยอะเยอะจริงครับเลือด50,000นี่คือเยอะเยอะแบบเยอะจริงเดี๋ยวนี้ไว้กีดแล้วกันเนาะคือแบบมันดูง่ายจังอะคือแบบเราปกติอะกันจะมีปัญหาเรื่องแบบดีเลย์มันขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอได้ใส่ธนาทอสนี่คือแบบมันไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเพราะมันยิงแรงจัดเลยอะคือบอสมันแป๊บแป๊บมันแตกแล้วอะเออมันก็ดูแบบง่ายจังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่กันว่ามันแรงอะมันคือตัวนี้มากกว่ากันว่านะกันว่าตัวเนี้ยแรง ไอเซราฟีมโคโลเนียเนี่ยอันเนี้ยแรงการ์ดก็แรงนะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะอันนี้ก็แรงธนูแดงเนี่ยแรงแต่ที่สนใจตัวนี้ก็แรงเหมือนกันนะอ๋อตั้ง20เลยไอ้บ้าบวก10ออลไมตี้คู่ก็คือแบบคือของครบคันมากเลยอะอ่ะเดี๋ยวเรารีบตีรีบจบเดี๋ยวเราจะเทสลงดันตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวกันจะกลับไปเดินเควสละเออเดี๋ยวกันจะเดินเควสได้เพื่อนๆดูไหมดีกว่าไหมว่าแบบวิธีการเดินยังไงแต่กันจะเดินพ่วงหลายตัวมากเลยนะอาจจะแบบใช้เวลานิดหน่อยแต่เดี๋ยวจะพาดูเดี๋ยวจะสอนเทคนิคด้วยดีกว่าไอเดินเดินเควสในที่นี้คือจะเดินเควสไอตัว17เฉยๆนะ17แบบที่ไปเป็นเดลี่อ่ะเดี๋ยวจะเดินให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคอันนี้เก็บเลยเก็บเข้ากลุ่มก่อนโอเคโอ้ยิงแรงจังวะเออมันยิงง่ายจังวะง่ายไปหมดเลยทุกอย่างคือง่ายไปหมดเลยนี่คือรองเท้ากันก็ไม่สุดด้วยนะเพื่อนๆของคือถ้าเป็นแบบใส่การ์ดแบบเขาอะใส่การ์ดไอตัวอะไรนะตัวครูไซเดอร์ก็แรงกว่านี้อีกเออคือแรงกว่านี้ได้อีกแต่วันนี้เราจะมารีวิวแค่ธนูหูเซราฟีมแล้วก็ประดับออลไมตี้นะครับว่าแค่มี3ชิ้นนี้โลกก็เปลี่ยนได้อันนี้เดี๋ยวกันจะลองแบบยิงช้าๆหน่อยนะลดดีเลย์ในตัวน้อยๆหน่อยแต่เดี๋ยวกันจะใส่เสื้อไทบีให้ดูนะใส่เสื้อเนี้ยให้ดูตอนยิงเปียโนแล้วกันนะว่าดาเมจที่บวกหลังเป็นพันอ่ะมันจะแอมโบแรงได้ขนาดไหนเมื่อกี้ยิงประมาณ140,000เนาะเดี๋ยวเราลองดูบอสตัวนี้แล้วกันว่ามันจะโดนเท่าไหร่140,000นั่นคือติดฮอกอายนะอุ้ยมีคนรับคอเยอะจังโอเคเรามาเจอบอลละไอพีโอนี้วิงโอเคอ่ะเดี๋ยวกันจะใส่ชุดนี้ยิงให้นะครับเดี๋ยวกันจะถอดตัวนี้ออกเลยคือจริงๆอันนี้ก็ยังไม่สูตรเพราะว่าการ์ดมันไม่ครบนะแต่อยากรู้ดาเมจมันเฉยๆอะว่ามันจะเท่าไหร่โอ้เนี่ยเห็นปะคือยังไม่ได้ทันติดฮอกอายอะคือดาเมจมันแรงกว่าติดฮอกอายเมื่อกี้แค่เสื้อตัวเดียวเข้าใจความหมายใช่ไหมคือมันเปลี่ยนไปแล้วอะเออคือเปลี่ยนโลกเลยแต่ประเด็นคือ global delay หายเกลี้ยงเลยเออยิงไม่รัวเลยเมื่อกี้ก็เลยแบบก็เลยไม่ค่อยจะใส่
ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ควรใส่เออแต่ดาเมจมันพุ่งพ่านจริงครับคือดาเมจมันผิดกันเยอะอะเดี๋ยวนะกันยังไม่ได้ออฟดูเทปพีไว้คือเซตนี่คือแบบแจมแมวเดี๋ยวเราจะลองยิงเปียโนในรูปแบบบนโนลิมิตดูนะกี่วิดีกว่าเนี่ยเอเมอรัลด์ลิงออกอีกละคือแบบแหวนเขียวออกง่ายจัดเลยอะหมายถึงว่าเท่าที่ดูคนเปิดอะนะไม่ใช่ออกง่ายจัดผู้ขอไปออกเยอะจัดเออมีแต่คนเปิดได้ก็คงทรงแล้วน่าจะขอให้มันราคาเท่าหูเดโบก็จะมีใส่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ราคาเท่าหูเดโบก็คงไม่ได้ใส่อ่ะโอเคโอ้โหฮิตละ400,000อ่ะเพื่อนโคตรแรงนี่คือไม่มีโอกาสให้ติดฮอกอายเลยอ่ะก็คือตายซะละไม่แปลกใจทำไมคนที่ของเยอะๆเขาเล่นสนุกมันเป็นขนมไปเลยอ่ะจริงมันง่ายจังวะ คือจริงๆแค่เอมโบของกันก็ว่าบอสง่ายแล้วนะแต่พอเจอเซตนี้เข้าไปนี่คือแบบง่ายมาก ง่ายมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปด้านไหนอีกอ่ะจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเอ้ยแต่จริงๆมีสกายฟอร์เทสนะแต่ขี้เกียจลงอ่ะเพราะเดี๋ยวจะไปเดินเควสละก็ทอยไหมไปทอยดีกว่าไปทอยไปดันทอยนะเดี๋ยวการจะเทสไอ้นี้ให้เพื่อนๆดูด้วยเทสเรื่องของตัวเซตแอโร่อะที่กันบอกไว้อะเทียบระหว่างเซราฟีมโคโลเนตกับตัวนี้อันไหนเวิร์กกว่ากันเดี๋ยวนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าดาเมจมันจะหนีกันเยอะขนาดไหนเปิดมาพกันอันนี้นะการจะลองเป็นเดียโบวิงนะครับเซตตรงนี้นะครับแอโร่ตัวกล่องของขวัญนะเนาะเดี๋ยวกันจะแอโร่ชุดนี้นะครับชุดที่กันได้ทำการรีวิวไว้นะทั้งชุดเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่กล่องใส่การ์ดใส่กล่องของขวัญนะแอโร่ตัวใส่ตัวนี้นะครับกล่องของขวัญเนาะครบไหมอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเปลี่ยนมัพด้วยโอเคนะอันนี้คือชุดของกันนะครับธรรมดาอ่ะกันแอโร่อยู่ประมาณ300,000เดี๋ยวขอแอโร่สัก3ตัวนะเห็นไหม300,000นะอันเนี้ยคือของที่กันเทสไปนะครับอันเนี้ยชุดคู่นี้คือราคาทั้งหมดนะครับรวมกัน 4,000 บาทโดยประมาณนะครับส่วนมาดูของที่ราคา 50,000 บาทนะครับเราก็รองเท้าธรรมดานะเห็นไหมดิฟกัน 60,000 ดาเมจอะเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหม 60,000 เนี่ยทอตีดฮอกอายก็อย่างเงี้ย400,000เห็นไหมอันนี้คือของแบบกระจอกกระจอกกันนะยังไม่มีแหวนเขียวเลยนะลองคิดดูแล้วกันยังไม่มีอะไรใหม่ๆเลยนะเนี่ยดูดิเนี่ยใส่เซราฟีมอันเดียวอะดาเมจดิฟกัน 60,000 อะว้าวไหมโคตรว้าวนะครับแต่คือเงื่อนไขของเซราฟีมอย่างที่กันบอกมันต้องอัพอีก120นะซึ่งสายแอมโบมันอัพอยู่แล้วเว้ยทำให้เซราฟีมโคโลเนตเป็นที่ต้องการมากๆสำหรับสายแอมโบนะครับเนี่ยไอ้ไหมให้เพื่อนๆดูดาเมจอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ย36,000อ่ะลองกลับมาชุดกันนะเนี่ยเห็นไหมคือดาเมจถ้าดาเมจดิฟกัน 50,000 อ่ะมันผิดกันเกินไปครับแต่มันไม่แปลกครับเพราะราคาผิดกัน10เท่าครับฉะนั้น
คืออย่างที่กันบอกครับไอเซตเดียโบอ่ะมันพอให้ไปถึงแตะหลักนั้นได้แบบใกล้เคียงมันก็ไม่เชิงใกล้นะเพราะมันผิดกันเยอะอยู่นะ50,000ดาเมจอ่ะพอที่แบบไปเป็นลูกน้องเขาได้ก็โอเคประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองที่ไอตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้มันเป็นธาตุอะไรกันไม่เคยสนใจมันสักทีเอาจริงๆเดี๋ยวกันขออนุญาตส่องมันแป๊บนึงนะความมืดเดวิลขนาดเล็กอ๋อเป็นขนาดเล็กโอเคเป็นเนี่ยอ่ะลองดูเซตเนี่ยแอโร่อยู่ประมาณ260,000นะครับเอ้ยยังไม่ได้ใส่เดโบโทษทีใส่แว่นอยู่ก็ว่าอยู่ทำไมมันเบาจังเนี่ยบัฟหมดละประมาณ280,000นะครับอ่ะลองดูเซราฟีมนะเห็นไหม300,000กว่าครับก็ผิดกันนะครับดาเมจก็ผิดกันเหมือนเดิมนะก็ตามนั้นนะครับตามนั้นสำหรับคนที่มีเงินก็ใส่ให้สุดนะครับไปให้สุดทางนะเพื่อความปังนะครับเพื่อความปังโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่แอมโบบ้างคือรู้สึกได้เลยว่ารัวน้อยลงเพราะว่าโลดีเลย์หายไปตั้ง7หน่วยนะครับแก้มแดงออกเอาออกไปไงแต่เดี๋ยวดันทอยเนี่ยมันจะเป็นตัววัดว่ายิงแรงกับโลดีเลย์ครบอันไหนแม่งเวอร์กว่ากันถ้าการยิงดันทอยตายก่อนที่มันจะฮิวแสดงว่าเวิร์กนะครับใส่เซราฟีมได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่ลดดีเลย์มากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในตัวการลดดีเลย์ก็มีแค่หมวกนะครับแต่จริงๆพี่เขาธนูเขาบวก12ด้วยแหละครับมันได้เพิ่มมาอีก 4% จากที่การมีอ่ะมันก็เยอะอ่ะมันก็พอแทนไอ้แก้มหัวใจได้อ่ะแก้มหัวใจมันได้ลดดีเลย์7แต่อันเนี้ยธนูมันบวก12ไงเนี่ยเมื่ออัปเกรดทุกๆ2ขั้นไอ้3ขั้นลดดีเลย์4มันได้มาอีก4เปอร์ไงแล้วก็มีมือบิดด้วยนะมือบิดตัวเนี้ยมันได้ลดดีเลย์ด้วยทุกๆ การอัปเกรด2ขั้นเพิ่มลดดีเลย์ 1% ใช่ป่าวะเฮ้ยมือบิดเพิ่ม1เลยเหรอใช่เหรอเดี๋ยวนะขออ่านความสามารถแป๊บนึงอันนี้ดีเลย์หลังโจมตีแต่ถ้าบวก9ลดดีเลย์หลังสกิลเพิ่มแค่1ถูกละโอเคก็รวมเป็น5ไงลดดีเลย์กันจะหายไป2หน่วยงั้นเดี๋ยวกันเอาเนี้ยกลับมาใส่นะครับไอ้หมวกตานีเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันเอาอันนี้กลับมาใส่นะครับเสร็จรีโหลดปึ๊บเนาะกันก็น่าจะรวยเท่าเดิมแล้วล่ะเนาะตอนนี้กันน่าจะรวยเท่าเดิมละเพราะปกติกันถอดได้ไงเพราะลดดีเลย์กันขาดแต่พอใส่เซราฟีมปุ๊บมันทำให้ลดดีเลย์หายไป7แต่7ในที่นี้คือมันถูกแทนด้วยธนูมา4ถุงมือ1นะครับแล้วก็พอใส่ครบเซตมันก็กลับมา2ลดดีเลย์จะรวม90พอดีถ้าเท่าที่กันคำนวณนะมันจะได้
เซตนี้จะได้90พอดีนะครับก็ทั้งรัวทั้งแรงนะหาใช้กันได้นะครับธนูธนาทอสนะครับบวก12นะครับใส่วันเดอร์เลอร์เขียวด้วยนะครับแล้วก็ประดับออลไมตี้นะครับหาใช้กันได้นะครับตอนนี้ราคาน่าจะไม่เท่าไหร่แล้วมั้งก็หลายอยู่ไม่เท่าไหร่ในที่นี้ก็หลายตังค์อยู่อะอืมอืมเดี๋ยวเร็วสิรีบแปลงร่างสิอุ้ยเดี๋ยวขอลองดูออสเตตัส10ทีได้เลือดเท่าไหร่อ่ะโอ้เลือดเพิ่มมา4,000เลยเหรอก็เยอะอยู่นะก็เกิดก็เยอะอยู่อ่ะออมิตี้เลือด4,000ของดีเลยฮะตึ๊ดธนูนี่ถ้าตีราคาตอนนี้ธนูน่าจะ25,000พอบวก12เนาะการ์ด101,000102,000วันเดลเลอร์เขียว2,000102,000 2,000เออ102,000 2,000น่าจะหาซื้อธนูนี่ได้นะครับเซราฟีมก็60,000อ่ะ50,000ตีไป50,000แบบหาแบบได้โชคดีนะก็เป็น107,000ประดับออลไมตี้คู่หนึ่งตอนนี้ก็ถ้าบวก10คู่ก็น่าจะประมาณสัก60,000แต่จริงๆพี่เขามีนานมากแล้วนะเหมือนกันเห็นนานละสมัยคู่แพงกว่านี้อีกอะเดี๋ยวไปเคลียร์มอนกันอ๋อโอ้โหใส่ลูกผิดลูกเงินไม่โดนมันเอาล่ะครับเราถึงเวลาที่เราจะยิงตัวเซรีแล้วนะครับตึ๊ด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 โอ้โหมีทะเลาะกันที่กิฟเนียด้วยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอันนี้คือการจะไม่บาปแล้วนะครับก็หมดโปรโมชั่นนะครับหมดโปรโมชั่นนะหมดโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวเอาเสื้อกันแข็งมาก่อนนะครับขี้เกียจบาปแล้วครับไม่บาปก็ยิงตายครับเฮ้ยพีดีร้อยได้แค่192ฮะไม่ถึงฮะ193เนี่ยทำยากอยู่นะครับมาถึงตัวเอสพีดีนี่ใส่ออลไมตี้ใส่อะไรก็ครบแล้วนะจริงๆใส่กระเป๋าอะถึงโอ้โหโหยิงแรงมากอะโหยิงแรงกว่ากันเท่าตัวเลยอะคือการติดโนลิมิตอะก็ประมาณ250,000เว้ยโอ้ยิงแรงจังโอ้ยิงแรงจริงนะนี่โอ้ยโอ้แรงอะแรงแรงครับแรงสมคำล่ำลือนะครับเซตนี้นะครับก็เป็นอันจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเทสไอเทมที่เป็นอีกเซตหนึ่งนะครับสำหรับเซตในฝันที่กันอยากได้เนาะแต่อย่างที่บอกคือตัวธนูเนี่ยใครๆก็อยากได้ครับเรนเจอร์ทุกคนอยากมีธนาทอสใส่นะครับสำหรับเอาไว้ฆ่าบอสลงดันเพราะว่าตัวการ์ดมันค่อนข้างเก่งนะครับส่วนองค์ประกอบหลักๆก็ช่วยเสริมดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเซราฟีมโคโลเนตนะครับคือเพิ่มดาเมจมหาศาลคือเชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่า
เป็นเสื้อแบบ Global Delay นะมันไม่ได้ยิงแค่นั้นนะมันก็อย่างที่เพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเมื่อกี้ยิงเปียโนจาก104ขึ้นไป105โดยที่แบบแค่เปลี่ยนเสื้อตัวเดียวนะครับก็คือมันเยอะมากนะครับก็ตามนั้นนะครับก็เรียบร้อยก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกันว่ากันจะไปเดินเควสต่อละแล้วก็เกรงใจพี่เขาด้วยเดี๋ยวกันจะเอาของไปคืนนะครับส่วนเดี๋ยวกันจะมารีวิวไอเทมในฝันชิ้นไหนอีกนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมกันนะครับซึ่งน่าจะมี Global Project อยู่ Global หนึ่งก็คือสาย Arrow นะครับแต่เป็น Arrow ที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ทำงานได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไว้รอ Global Project นี้สำเร็จนะครับเดี๋ยวกันจะเอามาอวดเพื่อนๆนะครับคอนเซ็ปต์ตามคอนเซ็ปต์ครับของเขาเราเท่นะครับผมโอเคครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับลองแอคทีฟตัวเองรวมถึงกันด้วยกันก็อยากได้นะครับเป็นการ์ดในฝันจริงๆครับใบนี้คือถ้าเกิดว่าดรอปเองเนี่ยก็ขายก่อนเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ถ้ามันไม่มีใครซื้อเราก็จะใช้เองนะครับ ก็บอกตามตรงนะครับว่าราคามันก็ลงมาเยอะแล้วนะครับสำหรับใครที่พอที่จะมีเงินแล้วก็มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับการอัพการ์ดใบนี้เหมือนพี่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากอย่างเงี้ยคือมันมีความสุขกับการเล่นเกมการ์ดใบนี้ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับเรนเจอร์นะครับส่วนไอเทมที่เพิ่มดาเมจแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือนี่ครับเซราฟิมโคโลเนตสำหรับสายแอมโบนะเพราะว่าเงื่อนไขของมันคือการอัพอินถึง120นะถ้าสายแอโรสตอมไม่ได้อัพอินถึง120ก็มีตัวแทนนะครับมีเดโบวิงนะครับถึงอาจจะไม่แรงเท่านะครับแต่ไม่ต้องอัพอะไรเลยนะครับไม่ต้องอัพอะไรเลยแค่ใส่เข้าไปพร้อมกับรองเท้านะครับโอเคมันอาจจะไม่มีฮอกอายเหมือนมีความแรงปุดชูดฉาดเนี่ยแต่มันก็สามารถทดแทนดาเมจที่มันหายไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อันนี้เมื่อกี้กันลองแอโรให้ดูกับมอนแล้วเนาะกันจะไม่ไปแอโรที่เสาแล้วนะกันก็ทำให้เห็นแล้วว่าดาเมจมันผิดกันค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างหูเดโบกับเซราฟิมเนาะตอนแอโรนะครับส่วนเรื่องของตัวองค์ประกอบหลักๆเนี่ยเช่นพวกออไมตรงออไมตี้อะไรเงี้ยมันก็คือการบวกออสเตตัสขึ้นมา20หน่วยนะครับเพราะว่าใส่2ข้างเนาะส่วนออปชันเสริมก็แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ใส่ 3% อาจจะเป็นกาย55ก็ได้สำหรับคนที่แบบสุดกว่านี้อะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็น ATK 33เนี่ยแต่คือในตัวกันก็ไม่สุดอีกนะเพราะว่าคือดูของกันดิออฟกันอย่างราบเลยเห็นปะเออแต่ออฟพี่เขาอย่างสวยเลยนะก็คือนั่นแหละครับก็ตามมีตามเกิดนะครับเราก็ค่อยๆอัพไปมันก็เป็นความสุขในการเล่นเกมเนาะไว้ยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอบพระคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ